ในวันที่16กันยาที่ผ่านมาองค์การ CFI ได้เปิดโครงการสื่อสำหรับสุขภาพอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสร้างการรับรู้สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการสื่อสำหรับสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ Media for One Health โดยการควบรวมเอาประดานนักข่าวที่มาจากสำนักต่างๆเซ็นกลุ่มสื่อมวลชนโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหนังสือพิมพ์เปี้ยงจันใหม่ข่าวสารประเทศลาวลาวยูธเรดิโอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเข้าร่วมการฝึกงานจุดประสงค์แม่นเพื่อส่งเสริมบทบาทของสื่อได้การส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนก้าวเปิดงานโดยท่านผู้จัดการโครงการของโครงการ CFI ท่านที่ปรึกษาการร่วมมือและวัฒนธรรมจากสถานทูตฝรั่งประจำลาวและท่านสมสวัสดิ์พงษาวรรณกรมสื่อมวลชนกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมให้ประดานนักข่าวอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชีเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อให้สามารถรายงานข่าวสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเป็นหัวข้อที่ทั่วโลกให้ความสำคัญการที่นักข่าวเข้าใจได้อย่างละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมสุขภาพสัตว์และสุขภาพคนนักข่าวจะมีความสามารถนำเสนอหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับพยาธิติดแปดจากสัตว์มาสู่คนสภาพสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในกองประชุมยังมีการสนทนาปิ่นอ้อมแนวทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวและการจัดตั้งปฏิบัติในทั่วโครงเขตอาเซียนท่านนักวิทยาศาสตร์ด้านระบาดวิทยาของสัตว์จากศูนย์คนขั้วกสิกรรมประเทศฝรั่งและศาสตราจารย์ไมฟองไมไซห้องศาสตราจารย์และห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ได้เน้นนักถึงความสำคัญแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อให้มีความเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพสัตว์สุขภาพคนและสิ่งแวดล้อมในนี้ได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญแนวความคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวโดยเฉพาะในท่ามกลางที่มีความท้าทายทางสุขภาพจากการระบาดของพยาธิต่างๆเช่น SARS H1N1 MERS Ebola Zika และ COVID-19 ที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพมนุษย์และเศรษฐกิจของโลกโดยท่านยังได้เน้นนักให้เห็นถึงความจำเป็นของนักข่าวในการพัฒนาทักษะทั้งเทคนิคและทักษะทั้งการสื่อสารที่สำคัญเพื่อสร้างบทข่าวที่ปิ่นอ้อมสุขภาพหนึ่งเดียวความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของเสื้อพยาธิการนำเสื้อและการติดเสื้อพยาธิแม้นมีความจำเป็นในการเหียนหู้ของนักข่าวและการหัวมืออย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแม้นเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักข่าวในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวบาโครงการสื่อสำหรับสุขภาพหนึ่งเดียวแม้นโครงการที่มีระยะเวลา2ปีและได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศและเอโรปประเทศฝรั่งเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อให้นักข่าวในอาเซียนได้มีทักษะความรู้ในการสื่อสารแนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียวให้ได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมและผู้ที่เฮ็ดเวียกทางด้านนโยบายเกี่ยวกับสิ่งท้าทายทางสุขภาพที่กำลังเป็นภัยคมคู่ในทั่วโลก